ครับสวัสดีครับผมพ่อกันแล้วครับก่อนข้ามอีสานมันแม่ครับมื้อนี้ครับมื้อนี้วันที่12ตุลาคม66ครับวันพฤหัสบดีมื้อนี้ก็ผมก็สิมาออกสำรวจน้ำอีกรอบนึงครับนี่ล่ะครับนี่ล่ะครับอันนี้คือถนนคู่พนังครับบ้านบุ้งคาอยู่ตรงคามนี่ครับผมก็สิมาเริ่มจากจุดนี้ไปครับนี่ล่ะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบิ่งให้สำรวจตามเส้นทางนี่นะครับว่ามีหม่องใดน้ำท่วมแน่น้ำล้นมาแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเลยครับไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สิพาไปเบิ่งไอ้ความสวยงามของถนนของต้นยูคาลิปตัสของน้ำท่วมฝั่งขวานี่ก็เป็นทะเลครับฝั่งซ้ายนี่ก็เป็นทะเลครับนี่แหละครับแต่ว่ามองอีกมุมนึงมันก็ว่าเป็นคือกันเนาะครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาพี่น้องก็อยู่ในน้ำครับนี่แหละครับมันมีอยู่2มุมมองครับนี่แหละครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับนี่ละอันนี้ก็เดี๋ยวสิได้ขี่รถลุยน้ำแล้วครับในน้ำท่วมถนนครับอันนี้ก็เป็นทางลูกลั่งครับนี่ละครับก็เลิกเติบอยู่ดิครับคุณนะครับเลิกเติบอยู่ดิครับเนี่ยครับน้ำมันก็ท่วมถนนมันก็นิ่งแน่แล้วครับกับว่าท่านไหลไปไหนครับครับขวามือก็เป็นทะเลครับซ้ายมือก็เป็นทะเลครับขี่มอไซค์ลุยน้ำครับโอ้ยครับนี่แหละครับเบิ่งเอาครับขี่มอไซค์ลุยน้ำนี่แหละครับมวนครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิสำรวจน้ำให้พี่น้องเบิ่งอีกครับมื้อนี้วันที่12ตุลาคมครับก็เบิ่งเอาครับพี่น้องครับจุดใดนี่แหละครับจุดใดน้ำท่วมก็เบิ่งเอาครับผมก็สิมาให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับเพื่อมันท่วมเนี่ยครับมื้อนี้คือบ่มีพี่น้องมาหาหนูเนาะมื้อนี้เนาะครับไปใส่มดมูครับสงสัยน้ำหลายครับบ่มีพี่น้องมาหาหนูเลยมื้อนี้ครับครับผู้ใดมักธรรมชาติก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับผู้ใดบ่มักก็บ่เป็นหยังครับผู้ใดบ่เคยเห็นก็เบิ่งครับอันนี้ล่ะครับก็ท่ายให้เบิ่งอยู่นี่นะครับฝั่งขวามือก็เป็นทะเลไปแล้วครับฝั่งซ้ายมือก็เป็นทะเลโดนแล้วครับนี่ล่ะครับคุณครับมีนกบินครับธรรมชาติครับธรรมชาติของนกมหากินปลาครับนี่ล่ะครับฝั่งขวาก็ล้นขึ้นมาแล้วครับครับกับเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งธรรมชาติมานี่ครับผมก็สิสำรวจในน้ำให้พี่น้องเบิ่งครับมันก็มีมองสูงมองต่ำครับนะครับมันก็เป็นทะเลไปหมดแล้วฝั่งซ้ายคือกันครับเปียครับเมื่อกี้ก็ได้ซอยงูปลาข้ามถนนตัวหนึ่งครับงูปลาที่ข้ามถนนก็เลยเอาข้ามถนนครับยานรถไปทับครับพี่น้องครับยังบอกว่าท่านถือเด้อครับเพราะว่าท่านเหมือนเดือนตุลาครับแต่ว่าจะมาแรงกับล้มวีวีมากแล้วครับก็คือเป็นสีหนาวๆจักน้อยครับอันนี้ก็ที่ฮอดมองในอ่างเก็บน้ำกุดผือเด้อครับนี่แหละครับตอนนี้ก็ท่วมสูงเหมือนกันครับนี่แหละครับผมก็จะได้ขี่รถลุยน้ำอีกคือเก่าครับนี่แหละครับนี่ครับขี่รถลุยน้ำเลยครับนี่แหละครับพูดนะครับพูดนะครับน้ำเลิกคือกันด้วยครับพูดนะครับไปแห้งเดี๋ยวรถดับด้วยครับบาดพูดนะครับน้ำเลิกครับนี่แหละครับเดี๋ยวมันจะมีมองถั่วมีอยู่ครับเดี๋ยวเทเบิ้งอีกเด้อครับ